ความคืบหน้าล่าสุดณตอนนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยโดยสรุปก็คือปิดการลงทะเบียนไปแล้วปิดไปแล้วนะแล้วก็ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับซึ่งกระทรวงการคลังได้สรุปผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ22ล้านคนโอ้เยอะมากเยอะนะฮะมีไม่ผ่านไหมมีนะครับคือมีคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะในรอบแรกและมีการแก้ไขข้อมูลอาจจะแก้ไขสำเร็จแก้ไขไม่สำเร็จซึ่งตอนนี้เขาปิดระบบการแก้ไขไปแล้วโดยสรุปณตอนนี้ก็คือมีผู้ผ่านเกณฑ์สถานะรอบแรกก็คือ 19.6 ล้านคนโอ้ก็ถือว่าเยอะมากนะเยอะกลุ่มนี้คือรอลุ้นเขาตรวจสอบเลยและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สถานะรอบแรกก็คือ 1.3 ล้านคนอยากรู้สาเหตุที่ไม่ผ่านพี่ต้นก็อาจจะเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วนพอไปแก้ไขแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนแล้วมันหมดเวลาหมดเขตการแก้ไขแล้วไงเพราะฉะนั้น 1.3 ล้านคนนี่ก็คือไม่ได้ไปต่อละก็คือหยุดอยู่ตรงนี้เลยที่ได้ไปต่อคือ 19.6 ล้านคนก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังก็จะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ย40กว่าหน่วยงานครับก็จะเข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ของแต่ละท่านนะฮะเกี่ยวกับทรัพย์สินรายได้เงินฝากเงินกู้บ้านหรือที่ดินถ้ามีก็ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือถ้าเป็นคนโสดคนที่ไม่มีครอบครัวก็เข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์รายบุคคลถ้าผ่านก็คือผ่านเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรต่อท่านเป็นคนโสดเป็นตัวคนเดียวก็จะได้รับบัตรรุ่นใหม่เลย ถ้าไม่ผ่านก็คือตกรอบก็มีสิทธิ์ไปยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่เป็นคนที่มีครอบครัวครับต้องผ่านเกณฑ์รายบุคคลก่อนและไปผ่านหลักเกณฑ์รายครอบครัวต่อถึงจะได้รับบัตรรุ่นใหม่2 สเต็ปเพราะว่าดูรายบุคคลท่านก่อนแล้วก็ไปดูค่าเฉลี่ยในครอบครัวของท่านว่าผ่านหรือไม่ผ่านคือต้องผ่านทั้ง2 อย่างถึงจะได้รับบัตรรุ่นใหม่ถ้าผ่านรายบุคคลแต่ไม่ผ่านครอบครัวอันนี้ก็คือไม่ผ่านตกรอบอุทธรณ์ได้ไหมอุทธรณ์ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะประกาศผลรอบตัดสินของ 19.6 ล้านคนที่ผ่านรอบแรกไปแล้วเนี่ยมกราคม66นี้ก็อีกประมาณ1เดือนคือท่านที่ขึ้นสถานะการลงทะเบียนว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยครับอันเนี้ยจะต้องไปตรวจอีกครั้งนึงช่วงมกราคม66ใช่ก็ตรวจช่วงนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะไปประกาศผลมกราคม66ยังไม่บอกว่าจะประกาศวันที่เท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ก็ลุ้นกันเต็มที่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ 19.6 ล้านคนคือผู้ที่ผ่านรอบแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้ทราบผลกันถ้าได้ก็เตรียมไปยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์บัตรรุ่นใหม่ครับถ้าไม่ผ่านก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งจำนวนเยอะนะก็ต้องให้เวลาเขาตรวจสอบกันหน่อยเออใช่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อคัดกรองผู้ที่เป็นคนรายได้น้อยตัวจริงเท่านั้นที่จะได้รับบัตรรุ่นใหม่ครับคือช้าแต่ชัวร์